ล่ะช่วงอร่อยชวนชิมวันนี้ครับผมนะฮะเอาใจสำหรับคนที่ชอบทานอาหารประเภทขาหมูก็แล้วกันเขาเด่นที่ขาหมูเด่นที่อาหารเยอรมันแต่เอามาทวิสต์กับอาหารไทยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเมนูอาหารแบบเยอรมันที่อัดมานานแล้วนะเนี่ยไอ้อึดอัดมากเนี่ยทำไมต้องให้พี่นั่งด้วยเนี่ยพี่ไม่เข้าใจก็พี่ป่วยไงพี่ป่วยตั้งนานแล้วคนเราจะมาป่วยทุกวันมันหายแล้วก็ต้องให้พี่ยืนเดี๋ยวให้พี่ดูแข็งแรงไว้ได้กันพี่แข็งแรงพี่เดินนำเข้าร้านไปเลยโอ้จะเป็นลมโอ้ยหนูฝากเก็บเก้าอี้ด้วยลูกโอ้คุณผู้ชมกลับไปก่อนป่ะยังไม่รู้วันหลังให้ดูไม่ได้ป่วยค่ะแกไปลุงเออลุงช่วงอร่อยชวนกินโอ้ค่อยมีแรงขึ้นมาหน่อยโอเคครับสวัสดีครับสนเอาละฮะยืนคู่กันเลยสาวสวยไปเลยโอ้โหนี่อาจจะคุณโบตรงกลางดีกว่าครับผมนะฮะนี่ก็คือเจ้าของร้านนะฮะคุณโบนั่นเองคนสวยของเรานั่นเองให้คุณโบแนะนำดีกว่าว่าร้านเชอร์ลี่เฮาส์คืออะไรยังไงเป็นความเป็นมายังไงบ้างได้ค่ะก็คือเรามีเป็นอาหารประเภทพวกเอเชียนทวิสต์นำพวกวัตถุดิบหลักจากยุโรปนะคะแล้วก็เอามา mix and match ให้เข้ากับอาหารไทยในแต่ละภูมิภาคมาแล้วเอามาทำเช่นขาหมูเยอรมันสันในใบชะมวงเอาขาหมูเยอรมันมาทำทานกับใบชะมวงใช่เป็นอาหารของจันทบุรีใช่แล้วมันจะคล้ายกันตรงที่ว่าใบชะมวงเขาใช้หมู3ชั้นแต่ของเราก็เป็นมันหมูแต่ก็เป็นหมู3ชั้นเหมือนกันต้องบอกว่าร้านเนี้ยป้ายเคยมามาก่อนตั้งแต่ช่วงแรกๆที่ร้านเปิดเพราะว่าเหมือนกับมันค่อนข้างมีชื่อเสียงในเรื่องของเครื่องดื่มที่เขานำเข้ามาเกี่ยวกับทางเยอรมันรวมถึงอาหารด้วยค่อนข้างที่จะแบบดูหน้าตารับประทานเหมาะมากกับร้านนี้แต่ว่าวันนี้เรามาชิมอาหารของเขาว่าเขาจะนำวัตถุดิบต่างๆมารวมมาทวิสต์กับอาหารเอเชียของเราได้ยังไงไปที่โต๊ะอาหารมาเชิญเลยครับเชิญเลยไปที่โต๊ะอาหารค่ะเรามาพูดถึงอาหารดีกว่าเพราะมันมีหลายเมนูแล้วก็มีทั้งคุ้นหน้าคุ้นตาและอันที่ไม่คุ้นเลยครับผมคุ้นหน้าคุ้นตาคือคนไทยนี่แหละแต่ไม่น่าเชื่อเป็นวัตถุดิบจากต่างประเทศนะฮะทีละเมนูเลยครับค่ะขาหมูเยอรมันสันในใบชะมวงขออนุญาตเล่าไปด้วยเลยได้เลยค่ะก็คือว่าเราเป็นผู้นำเข้าเครื่องดื่มจากเยอรมันแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยค่ะความภาคภูมิใจในส่วนของอาหารไทยมีอยู่เยอะมากเราเลยอยากที่จะนำเสนอการดื่มควบคู่ไปกับการรับประทานอาหารโอ้โหแต่อันนี้เขาไม่ได้หวานเลยทีเดียวจริงปกติใบชะมวงมันจะมีความเปรี้ยวใช่ใบชะมวงจะเปรี้ยวค่ะคือความแตกต่างของเนื้อหมูนะฮะถ้าเป็น3ชั้นบ้านเราเนี่ยมันจะยุ่ยๆไปเลยนะฮะนะฮะมันจะมีเทคเจอร์เวลาเคี้ยวนะฮะแต่อันนี้ของเขามีเพราะว่าตัวขาหมูมันเป็นสโมกมาคงกลิ่นและรสชาติของมันด้วยการเอาไปซูวีต่อคุณเจี๊ยบจะเจอกลิ่นไม่ไหม้ใช่มันมีกลิ่นอยู่แล้วนะคะแต่เขาทำยังไงให้กลิ่นตรงนั้นเนี่ยมันเข้ากันได้ดีกับตัวแกงชะมวงของเขาแล้วชะมวงเขาอร่อยมากเอาเครื่องแกงไม่ได้ไปฆ่ากลิ่นเลยนะฮะพี่ตักมันเลยนั่นแหละนี่แหละหนังขาหมูเลยค่ะหนังขาหมูนี่คือทาร์เก็ตกรุ๊ปเราถูกต้องจะขาดตอนแบบนี้ถ้าเกิดว่ากินอาหารทางจันทบุรีรู้สึกว่ามันติดหวานนิดหน่อยแต่มาที่นี่จะได้ชิมรสชาติที่แบบเข้มข้นเข้มข้นขึ้นแล้วมีความเปรี้ยวอยู่ด้วยนะฮะคุณจะได้กินขาหมูนะฮะในใบชะมวงที่รสชาติไม่เหมือนจันทบุรีแต่ว่ามีความมีคงความเป็นจันทบุรีครับเรามีเมนูต่อไปเลยครับเอาล่ะเมนูต่อไปอะไรดีเอ่ยจะเป็นสตูเนื้อกวางกับเส้นสปาโซเส้นสปาโซเนี่ยก็เหมือนกับพวกเส้นสปาเกตตี้จะทานคู่กันกับตัวสตูเนื้อกวางอันนี้เหมือนจะมีตัวหอมใช่ค่ะมีหอมเจียวหอมเจียวอันนี้เขาไปทำยังไงฮะรู้สึกว่าจะเป็นไข่กับแป้งไข่กับแป้งสองอย่างใช่ค่ะใช่ค่ะสองอย่างอันนี้เป็นสตูเนื้อกวางใช่ค่ะซึ่งตัวสตูเนื้อกวางเนี่ยจะผสมตัวของดาร์กช็อกโกแลตเพื่อที่จะกลบกลิ่นของตัวเนื้อกวางด้วยตอนแรกเราคิดว่าเนื้อกวางเนี่ยเราไม่เคยกินมาก่อนเราจะรู้สึกว่ามันจะเหมือนแกะไหมมันจะมีกลิ่นสาบไหมไม่เลยแล้วมันนุ่มมากแล้วผมก็ชอบตัวน้ำซอสด้วยนะฮะมันมีความกลมกล่อมและอร่อยมากกลิ่นซึ่งมันแตกต่างกว่าน้ำซอสตัวอื่นที่เราเคยชิมมาเนอะเป็นกลิ่นสตูที่เข้มข้นมากครับผมเอาล่ะมาต่อมาดีกว่ามา
ตัวนี้ส้มตำชไนเดอร์ค่ะถ้านึกถึงประเทศไทยเราก็ต้องนึกถึงส้มตำแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่านึกถึงเยอรมันเราก็จะนึกถึงขาหมูเยอรมันใช่แล้วก็นี่ค่ะเป็นการมิกซ์ก็คือเอาเส้นสปาร์โซเนี่ยใส่เข้าไปเราจะเห็นอย่างนี้อยู่ตัวส้มตำให้ทายว่าแรงบันดาลใจเรามาจากที่มาจากอะไรมาจากอะไรจากอะไรอ่ะยากมากเลยอ่ะตำซั่วตำซั่วอ๋อตำซั่วที่ใส่เส้นขนมจีนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็เอาเส้นสปาร์โซใส่เข้ามาใช่ค่ะเมื่อกี้แอบชิมน้ำส้มตำไปแล้วเลิศมากคุณใครคิดว่าเขาขายอาหารแบบนี้แล้วมันจะไม่เผ็ดเผ็ดมันเผ็ดเลยแหละจริงๆต้องบอกคุณลูกค้าว่าถ้าจะมาทานของบางอย่างที่เผ็ดเนี่ยต้องแจ้งไว้ก่อนว่าทานไม่เผ็ดเพราะเราทำอาหารเผ็ดคือเผ็ดคือเผ็ดอาหารเผ็ดคือเผ็ดอันนี้คือเผ็ดนี่ก็เผ็ดนะนี่ก็จัดจ้านนะคุณแล้วขาหมูดีมากเอาจริงๆคุณผู้ชมขาตอนนี้มันยังกรอบอยู่เลยเขาไม่เหมือนมันหมูบ้านเราอ่ะของเราอยู่ๆของเขามันมีแบบให้เคี้ยวอ่ะแล้วมันหอมกลิ่นสโมกแล้วตัวเส้นเขาเนี่ยเขาหนึบแต่ขาหมูดีมากเยี่ยมยอดเอาล่ะเหลืออีกหนึ่งอันคืออันนี้ก่อนที่จะไปถึงเมนูอันนู้นอร่อยยันน้ำอันนี้ดีกว่าค่ะตัวนี้ราดหน้าจักรพรรดิทำไมถึงเป็นราดหน้าจักรพรรดิอ๋อเพราะว่าเครื่องมันแน่นค่ะเป็นราดหน้าให้กับจักรพรรดิทานเขาใช้เส้นเป็นเส้นหมี่ขาวเส้นหมี่ขาวแล้วก็เอาไปลงทอดเป็นแผ่นกันเป็นแผ่นๆใช่ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยไม่เขี่ยลงไปจนถึงเส้นจะไม่มีวันเห็นเส้นเลยเพราะเครื่องเยอะมากจริงๆคณะกรอบมากแล้วรสชาติของราดหน้าคือต้องบอกว่าปายเป็นคนไม่ค่อยชอบกินราดหน้าเท่าไหร่แต่ที่นี่อร่อยมากไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยของทอดเขาอร่อยมากเลยเข้มข้นมากแต่ที่นี่อร่อยมากเลยอ่ะเพราะมันเหมือนแบบมันเข้าเนื้อมากเลยอ่ะแล้วน้ำเขาดูดีอร่อยอร่อยมากกลมกล่อมมากเลยอ่ะเยี่ยมยอดอร่อยมากมาฮะและอีกอย่างนึงนะครับที่สะดุดหน้าสะดุดตาผมมองแล้วมองอีกนี่เขาคืออะไรอ่ะครับผมสโมกแฮมลุยไฟค่ะเห็นไฟขึ้นไหมครับคุณผู้ชมครับมันมีไฟอ่ะอันนี้คือแฮมเหรอถ้าเกิดว่าเวลาเราสั่งเขาจะมาราดให้อย่างนี้ที่โต๊ะเอาละฮะเชฟก็เราจะหั่นให้เราคืออันนี้คืออบน้ำผึ้งใช่ค่ะต้องทำนานแน่ๆเลยอ่ะกว่าจะได้เมนูนี้มาแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะทานเข้ากับน้ำเมื่อกี้ค่ะคือเป็นน้ำเกรวี่ผสมกับน้ำสับปะรดแล้วก็ผสมกับฮันนี่ก็ทานคู่ได้เลยต้องบอกว่าตัวแฮมเนี่ยมันมีความหวานอยู่แล้วนะคะแล้วเขามีความหอมคล้ายๆกับเราคิดว่าเขาน่าจะไปสโมกก่อนแฮมแล้วถึงจะเอาไปอบน้ำผึ้งส่วนตัวน้ำซอสนะคุณผู้ชมมันมีกลิ่นที่หอมแล้วก็รสชาติที่กลมกล่อมอยู่ในนี้คุณให้รายละเอียดกับอาหารทุกเมนูได้ดีมากครับขอบคุณค่ะเอาละครับถึงเมนูแนะนำวันนี้นะฮะไปดูอะไรโชว์นะฮะเมนูนี้เลยราดหน้าดีกว่าราดหน้าจักรพรรดิเพราะเครื่องเขาเยอะเหลือเกินใช่ฮะเดี๋ยวไปดูวิธีการทำในครัวนะฮะเดี๋ยวตามเชฟไปเลยนะฮะชื่ออะไรนะเชฟเมื่อกี้เชฟอุ๋ยค่ะเชฟอุ๋ยนะครับเดี๋ยวตามเชฟอุ๋ยไปเลยครับดูในครัวครับพร้อมไหมครับเชฟครับพร้อมครับผมลุยได้เลยครับน้ำมันลงไปเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับนำไปพักไว้ก่อนนะครับครับผมล้างกระทะเรียบร้อยแล้วเราก็เอาน้ำซุปใส่ไปใส่ทั้งหมดครับเอาละครับเริ่มปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวสุด1ตราเด็กสมบูรณ์แล้วก็ตามด้วยซอสหอยนางรมสุดเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์ครับซอสปรุงรสฝาเขียวตราเด็กสมบูรณ์ครับพริกไทยน้ำตาลซอสนะครับซีฟู้ดลงไปนะฮะเราใช้ซีฟู้ดอะไรบ้างมีกุ้งมีกุ้งปลาหมึกครับแล้วก็หอยนิวซีแลนด์ครับแป้งมันฮ่องกงครับแหมเหนียวมากเลยนะได้ครับโอ้โหน่ากินมากเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือราดหน้าจักรพรรดินะฮะแหมเยี่ยมจริงๆเลยครับน่ากินมากเลยนะครับขอบคุณมากครับเชฟครับเอาล่ะขนมหวานหวานบ้างทาทูโฟฟอร์เรโรโรเชอร์ค่ะจริงๆมันคือตัวเจลาโต้คือตัวไอศครีมสไตล์แบบอิตาเลียนแล้วด้านในเนี่ยก็จะมีฟอร์เรโรโรเชอร์ที่เป็นเฮเซลนัทกับช็อกโกแลตแล้วก็ซอสเบอร์รี่มันมีหลายบรรยากาศในนี้มันได้ขบเคี้ยวมันได้อร่อยมันเป็นความหอมของด้วยค่ะครบหมดนะครับคุณผู้ชมครับนะฮะไม่ใช่ว่าจะเป็นร้านอาหารยุโรปอย่างเดียวนะฮะเรายังมีเมนูไทยไว้คอยต้อนรับมากมายไม่ว่าจะเป็นของคาวแล้วก็ของหวานก็แล้วกันจริงเอาละครับร้านเราตั้งอยู่ตรงไหนฮะคุณโบช่วยอธิบายทางให้คุณผู้ชมได้ฟังหน่อยครับอยู่ตรงอารีซอย4ฝั่งใต้นะคะจากหน้าปากซอยเพียง20เมตรเปิดตั้งแต่เที่ยงจนถึงเที่ยงคืนค่ะช่วงกลางวันเนี่ยเราจะมีเป็นแบบเอ็กซ์เพรสดิชคือจานด่วน
อิ่มอร่อยจังเลยครับคุณผู้ชมครับนะฮะครบทุกอย่างวันนี้นะครับและรายการของเรานะครับก็มีสิ่งดีๆมอบให้นั่นก็คือซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราแดงสมบูรณ์มอบให้1ชุดครับผมเอาล่ะอย่าลืมนะคะSnyder House เปิดตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงเที่ยงคืนเลยรับรองว่าอิ่มอร่อยทั้งครอบครัวเขาประสานอาหารเยอรมันเข้ากับอาหารไทยได้ดีจริงรวมกันอย่างได้ลงตัวเลยทีเดียวนะครับถูกต้องค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณโบมากนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณคุณเจี๊ยบเอาละครับวันนี้ก็พวกเราลาไปก่อนกันแล้วกันนะฮะพบกันใหม่วันอาทิตย์ตอน 9:25 นาทีค่ะนะฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ